าที่เราได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนของกองปราบก็มีความมั่นใจในพยานหลักฐานเพียงแต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องของหลักฐานบางอย่างที่มาประกอบให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะประชุมภาพรวมอีกทีหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเมื่อประชุมภาพรวมเสร็จเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าการดำเนินการส่วนไหนอะไรยังไงจะเสร็จเมื่อไหร่ครับที่เป็นรองการสอบการเนี่ยผมยังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่ถ้ามีเนี่ยก็เอามาให้ผมตรวจสอบได้นะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมตอบลงไปก็วันนั้นเนี่ยเรื่องแชทไลน์เนี่ยแล้วเรื่องผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมยืนยันว่าการดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งบังอาจมาตกหน้าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยซึ่งเราจะไม่ยินยอมเราจะดำเนินการกับทุกคนทุกหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาทุกมิตินะครับแล้วถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องที่ใหญ่ถึงจะใหญ่มากกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผมยืนยันด้วยตัวเองว่าผมก็จะดำเนินคดีกับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม4คนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะมีการประชุมโดยผมเป็นประธานเองนะครับว่าคนที่จะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยมีใครบ้างหรือสูงกว่านั้นมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวขอให้เป็นมติที่ประชุมนะครับส่วนเรื่องแชทไลน์ต่างๆเนี่ยผมสั่งให้แต่ส่วนเนี่ยไปไล่สอบผู้สื่อข่าวแล้วก็คนที่ให้ข่าวนะครับเพื่อยืนยันเอกสารเนี่ยว่ามันเป็นจริงไม่จริงนะส่วนกรณีที่ปรากฏข่าวว่าท่านเป็นคนยืนยันว่ามีตำรวจสอบสวนกลางระดับรองผู้บัญชาการเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในแชทดังกล่าวจำนวน2คนในส่วนนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างครับคือต้องยืนยันว่าผมก็ได้ดูแชทเนี่ยพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนนี่แหละแชทดังกล่าวเนี่ยมันมีตำรวจเนี่ยอยู่ในแชทเนี่ย4คนนะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครแต่มีข่าวว่ามีรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางอีก2คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในแชทนั้นด้วยผมต้องบอกว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีรองผู้จัดการอยู่นะการให้ข่าวที่คาดเคลื่อนนะครับวันนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปทำงานแล้วก็มีการยิงคำถามนะครับยิงคำถามว่ารองผู้จัดการ2คนยืนยันว่าไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่มีถึงตอนนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีตำรวจรองระดับรองผู้จัดการสอบสวนกลางเข้าไปเกี่ยวข้องคือยืนยันเลยจากชัดที่เห็นเนี่ยนะครับยืนยันเลยว่าตำรวจ2รองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลาง2นายเนี่ยไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยืนยันผมยังไม่เห็น